เจอนักตบเจอคนขี้อิจฉาเจอสายเสี่ยมเจอสายยืมเงินเจอสายขี้โกงนะเจอสายขี้นินทาขี้อวดสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลกำลังจะไปทำงานค่ะก็เลยอัดคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะก็คือเรื่องของเรื่องสาวไทยนะคะก่อนที่จะย้ายมาอยู่ต่างประเทศก็จะได้ยินนะคะว่าทำไมคนไทยไม่ถึงไม่คบหากันถึงไม่ค่อยอยากจะไปมาหาสู่กันหลายคนก็จะได้ยินเสียงล่ำลือนะคะว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยขี้อิจฉานะคะขี้นินทาขี้อวดนะคะชอบยืมเงินยืมแล้วไม่คืนชอบแย่งผัวเห็นผัวเราดีก็จะแย่งอะไรแบบเนี้ยเพื่อนแบบเนี้ยก็เลยทำให้เข็ดขยาดแต่นะคะแต่สำหรับสาวๆที่มาอยู่ต่างประเทศใหม่ๆความเหงานะคะมันไม่ปานีใครก็อยากจะมีเพื่อนนะคะไว้แก้เหงาไว้พูดคุยไว้ปรับทุกสารทุกสุขดิบนะคะดังนั้นแล้วพอคบหากันไปก็จะมีปัญหาแทบจะทั้งนั้นคือไม่ต้องอื่นไกลหรอกถ้าเราอยู่ในประเทศไทยนะคะมันก็จะมีพวกแบบเนี้ยนะดังนั้นเมื่อมาอยู่ต่างประเทศมันก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกค่ะว่าจะมีแบบนี้ที่คนมุ่งเป้ามาที่เมียฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศเพราะว่าเป็นคนกลุ่มเล็กๆไงคะใช่ไหมคะดังนั้นแล้วมันก็เลยพุ่งเป้าง่ายในการที่จะมองหาว่าเฮ้ยคนนี้ขี้โกงคนนี้ยืมเงินไม่คืนคนนั้นขี้ช้าคนนี้ขี้อวดคนนั้นขี้โกหกคนนี้ขี้นั่นขี้นี่นะคะเมื่อสาวไทยย้ายตามสามีมาอยู่ต่างประเทศแรกๆคงไม่มีใครได้ทำงานปุ๊บปั๊บเลยพอเหยียบพื้นดินแผ่นดินต่างประเทศแล้วงานวิ่งชนตึ้มเลยไม่ใช่นะคะเมื่อสามีไปทำงานคนเป็นเมียอยู่บ้านแรกๆก็คงไม่เหงาหรอกค่ะนะคะก็คงจะตื่นเต้นแล้วเอ้ยมองออกไปนอกหน้าต่างบรรยากาศใหม่ๆบ้านตึกรามบ้านช่องที่แตกต่างนะคะแปลกหูแปลกตาไปหมดรถลาก็ไม่เหมือนบ้านเราไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันไม่ได้ยินเสียงม้าเห่าไม่ได้ยินเสียงรถเข้ามารบกวนไม่ได้ยินเสียงรถมอไซค์แว้นเข้ามาในบ้านนะแต่พออยู่นานไปก็ชักจะเริ่มเฮ้ยเอียงวะมันเบื่อมันเหงานะคะนั่งมองเข็มนาฬิกาติ๊กตอกเฮ้ยเมื่อไหร่สามีจะเลิกงานวะทำความสะอาดบ้านก่อนแล้วนะล้างจานขัดตู้ล้างห้องน้ำดูดฝุ่นเช็ดหน้าต่างแทบจะเรียกได้ว่างัดทุกแผ่นกระดานงัดทุกปูนทุกแผ่นออกมาทำความสะอาดนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่สามีเลิกงานก็จะคิดโอ๊ยตายแล้วทำไมเวลามันช่างเดินช้าแบบนี้มันเหมือนเต่าคานเลยไม่เหมือนสมัยยุค 5G เลยก็จะบ่นพำเพอก็จะเหงาความเหงามันไม่ปราณีใครนะคะเมื่อความเหงาเข้ามาครอบงำเข้า Facebook สิคะนะคะก็มองหาเพื่อนก็โพสต์ถามว่าเฮ้ยใครอาศัยอยู่ใกล้ๆแถวที่บ้านเราอยู่มั่งนะหนูมาอยู่ใหม่น้องมาอยู่ใหม่พี่มาอยู่ใหม่เหงามากเลยทักทายกันได้นะคะอะไรแบบนี้นะคะสามารถมาพูดคุยมาจอยกันตามบกหุงปาร์ตี้มาดิ้งดังกันได้นะคะพอได้เพื่อนปุ๊บปัญหาก็จะตามมานะแล้วแต่ว่าใครจะเจอคนประเภทไหนหลายคนโชคดีค่ะได้เพื่อนที่ดีช่วยเหลือส่งสมกันแต่ค่ะใช่ค่ะอย่างที่เดาเลยหลายคนเจอคนไม่ดีนะคะเจอนักฉกเจอคนขี้อิจฉาเจอสายเสี่ยมเจอสายยืมเงินเจอสายขี้โกงนะคะเจอสายขี้นินทาขี้อวดก็เหมือนสาวท่านนี้ที่ป้าแก้จะเล่าเนี่ยนะคะคือน้องท่านเนี่ยแต่งงานนะคะแล้วก็ย้ายตามสามีมาอยู่ต่างประเทศก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อความเหงาบังเกิดนะคะเวลา
แฟนไปทำงานแล้วเธอก็เป็นแม่บ้านฟูลไทม์นะวนไปอะวนลูปไปทำงานวนทำงานบ้านวนลูปไปนั่งรอสามีส่งสามีไปทำงานตอนเช้านั่งรอสามีกลับตอนเย็นนะคะก็เลยเข้าเฟซแล้วมีเพื่อนคนไทยนะคะโชคดีได้เจอคนไทยที่อยู่ใน Facebook นะคะอยู่บ้านอยู่ไม่ไกลกันมากนักเดินไปมาสู่กันได้นะคะเมื่อได้พูดคุยสารเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตสามีเป็นยังไงอะไรยังไงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้พักใหญ่ๆนะคะหลังจากนั้นก็คอลคุยกันนะคะยังไม่เคยเจอตัวกันเป็นๆทีนี้คนที่รู้จักใน Facebook เขาเรียกว่าพี่นะคะพี่เขาก็นัดน้องในวันหยุดวันหนึ่งน้องก็บอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าคือเขานัดออกไปดื่มข้างนอกนะคะคือไปดื่มกาแฟไปคุยกันน้องก็บอกว่ามาทำกับข้าวกินที่บ้านดีกว่าเพราะวันนี้สามีก็อยู่บ้านก็เลยไม่อยากออกไปไหนนะคะขอเล่าชีวิตของพี่ท่านนี้นะคะเธอแต่งงานมาอยู่กับสามีหลายปีไม่ได้ทำงานอะไรนะคะมีลูกก็ไปโรงเรียนนะคะสามีก็เป็นพนักงานทั่วไปดูเปินๆก็เหมือนจะสามีภรรยาก็น่าจะรักกันดีนะคะจากรูปที่โชว์อยู่ใน Facebook หลังจากที่นัดเจอกันแล้วนะคะเธอก็เชิญแฟนมาด้วยแต่พอถึงวันนัดพี่คนนี้ก็มาคนเดียวบอกว่าสามีพาลูกไปเตะฟุตบอลนะอ่ะก็โอเคเข้ามาช่วยกันทำกับข้าวกินนะคะแล้วก็ทำหลายๆอย่างในขณะที่กำลังง่วนทำกับข้าวอยู่พี่คนนี้ก็ขอตัวขึ้นไปห้องน้ำเธอก็ถามหาแฟนน้องนะน้องก็เลยบอกว่าแฟนทำงานอยู่ข้างบนอยู่ในห้องนอนนะคะเธอก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะคืออธิบายก่อนคนที่อยู่ต่างประเทศจะรู้นะคะว่าบ้านฝรั่งส่วนใหญ่ห้องน้ำจะอยู่ข้างบนนะคะอย่างบ้านป้าแก้วห้องน้ำก็อยู่ข้างบนแล้วดังนั้นขึ้นไปนานนะคะนานมากน้องก็ทำกับข้าวทำบุญทำนี่จนเสร็จนะคะนั่งรอดิ้งรอพี่คนนี้ก็ยังไม่ลงมานะคะก็นึกในใจเฮ้ยปวดท้องหนักหรือเปล่าก็เลยง่วนทำความสะอาดครัวล้างถ้วยล้างจานเฮ้ยยังไม่ลงมาอีกหรือว่าเขาจะไปลมในห้องน้ำวะคิดได้ดังนั้นก็รีบขึ้นไปอ้าวประตูห้องน้ำก็เปิดนี่วะนะก็เลยว่าจะเดินไปถามสามีว่าเห็นพี่เขาไหมหรือว่าพี่เขากลับไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะพอเปิดประตูห้องนอนเข้าไปอ้าวสามีนั่งอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์นะคะก็แล้วนางชดีรุ่นพี่คนนี้ก็กำลังเท้าพนักพิงโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบอย่างเงี้ยอยู่นะคะแทบจะเอาหัวซบไหลแล้วก็มองที่จอคอมพิวเตอร์นะคะเธอก็เลยกระแอมดังๆชนีแก่รีบผลักออกจากสามีนะคะแล้วก็เดินลงมาข้างล่างสามีก็ชวนเธอลงมาข้างล่างสรุปวันนั้นพี่คนนี้ไม่กินต่อขอตัวกลับบ้านบอกว่านึกขึ้นได้ว่ามีธุระเฮ้ยธุระอะไรวะก็นัดกับเราแล้วจะไปมีธุระอะไรน้องก็ตามสบายนะคะพอเขากลับไปแล้วน้องก็เลยถามสามีว่าเฮ้ยทำไมต้องคุยกันในห้องนอนด้วยแล้วทำไมต้องปิดประตูสามีก็บอกว่าก็หล่อนเข้ามาเองอะมาบอกว่าคุยกันไปเรื่อยๆสเปเฮแล้วก็ทำกันไปกันมานะคะแล้วก็เขาบอกว่าคุณอะโชคดีที่ได้สามีแบบฉันแต่หล่อนนะโชคร้ายสามีไม่ค่อยเอาใจเลยไม่พาไปไหนเลยบางครั้งยังทำร้ายร่างกายอีกแล้วหล่อนยังให้เบอร์เธอของหล่อนให้ฉันด้วยนี่ไงสามีก็เอากระดาษมาส่งให้น้องดูนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นให้เบอร์โทรให้เบอร์ไลน์ให้เบอร์ WhatsApp มาเสร็จสับให้อีเมลแล้วหล่อนก็ยังขออีเมลฉันแต่ฉันยังไม่ทันให้คุณก็ขึ้นมาเรื่องมันก็เป็นแค่นี้ก็ไม่เห็นมีอะไรไม่น่าตื่นเต้นเลยน้องก็บอกกับสามีว่าฉันจะเลิกคบกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าฉันไม่ชอบนิสัยแบบนี้ละลาบละล้วงและมาคุยกับสามีฉันได้อย่างไรฉันหึงฉันไม่ชอบสามีก็บอกก็แล้วแต่เพราะว่าหล่อนไม่ใช่เพื่อนของฉันฉันไม่แคร์ไม
ไม่มีผลอะไรกับชีวิตฉันเลยนะคะเมื่อฟังมาถึงตอนนี้ที่ป้าแก้วเล่าเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะคุณคิดว่าผู้หญิงไทยคนนี้รุ่นพี่คนนี้เขามาอ่อยสามีน้องหรือเปล่าหรือแค่มาปรับทุกข์กับสามีของน้องถึงห้องนอนเฮ้ยทำไมไม่ปรับทุกข์กับเมียเขาวะไปปรับทุกข์กับผัวเขาได้ยังไงทั้งที่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับผัวเขาเลยใช่ไหมคะมันก็แหม่งๆอยู่นะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งนะคะเธอบอกว่าคนที่เธอแต่งงานมาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็โดนฉกสามีเหมือนกันผู้หญิงที่ฉกเนี่ยก็มีสามีอยู่แล้วนะโปรไฟล์หรูทำตัวดีเป็นที่รู้จักในสังคมของประเทศนั้นๆ นะคะพอน้องไปทำงานพอท่านสาวท่านนี้ไปทำงานก็แอบดอดมาหาสามีนะคะชาวบ้านบอกมาทุกวันจากที่สามีเคยดูแลน้องอย่างดีก็ชวนทะเลาะในที่สุดก็ลงไม้ลงมือนะคะสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันตอนนี้สามีเสียชีวิตแล้วนะคะก็เลยอโหสิกรรมให้ก็เลยอยากจะเตือนสาวไทยให้ระวังให้ดีๆเสียสามีให้เพื่อนคนไทยเยอะมากมายนะคะนี่ก็คืออีก2กรณีนะคะที่ป้าแก้วหยิบยกมาแต่นะคะคุณไม่ใช่ว่าผู้หญิงไทยที่มาอยู่ต่างประเทศจะเป็นแบบนี้นะคะมันขึ้นแล้วแต่สันดานส่วนบุคคลของแต่ละคนนะคะคนดีๆเยอะค่ะนะคะแต่ว่าเราจะโชคดีหรือโชคร้ายได้เจอคนประเภทไหนนะคะคือถ้าจริตไม่ต้องกันก็เลิกคบนะคะมาถึงขนาดนี้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องกระหายกระหื่นกระหือรือหรือมีเพื่อนเยอะแยะมากมายนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้ได้เวลาไปทำงานแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ